เสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับช่วง Saturday Talk นะครับวันนี้ผมอยู่กับนักเขียนชื่อดังคนหนึ่งนะครับท่านอาจจะรู้จักดีนะครับคุณธีรภาพโลหิตกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์เพราะอาจารย์สอนหนังสือด้วยผมเองไม่ได้เรียนทางนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์แต่มีประสบการณ์มีประสบการณ์ก็เลยคุยให้เขาฟังชวนให้ไปถ่ายทอดประสบการณ์การเขียนหนังสือเนี่ยอาจารย์เขียนยากแค่ไหนอะเวลาเขียนหนังสือมันคืออะไรอะไรที่ทำให้อาจารย์มีกำลังในการไปเขียนหนังสือมันมีสองอย่างนะครับก็คือการที่เราได้อ่านมากๆเข้าแล้วจะรู้สึกอยากเขียนนี่จะเขียนเรื่องไหนเพราะเอิญผมเลือกเดินทางมาทางสายงานสารคดีครับซึ่งเป็นงานที่จะต้องลงพื้นที่นะครับพอไปเห็นอะไรในพื้นที่นะฮะที่มันต่างจากสิ่งที่เราเคยชินในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยอยากจะมาบอกอยากจะมาเล่ามันความรู้สึกตรงนั้นมันคืออะไรจริงๆนักเขียนนักพูดเนี่ยคือนักอยากเล่าเพียงแต่ว่าช่องทางของผมเนี่ยในระยะแรกๆเนี่ยเติบโตมากับหนังสือตั้งแต่ม.2 ม.3ครับก็ทำวารสารภาษาไทยของโรงเรียนนะครับทำห้องสมุดนะครับเข้ามหาวิทยาลัยก็ทำหนังสือพิมพ์ขององค์การนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขียนเรียงความมาให้อาจารย์เพราะนั้นนี่คือฐานการเขียนเพราะอาจารย์โตมากับหนังสือครับเพราะว่าพ่อเป็นนักสะสมหนังสือสะสมหนังสือและพี่ชายก็เป็นสารานิยกรของมหาวิทยาลัยของโรงเรียนผมก็รู้สึกคุ้นเคยกับเรื่องการเขียนการทำหนังสือพอจบมาแล้วถ้านึกว่าจะทำอะไรที่เรารู้สึกว่าจะทำได้ดีที่สุดก็คือการเขียนหนังสือเพราะฉะนั้นจบออกมาก็แทบจะไม่ต้องตัดสินใจเลยเมื่อเพื่อนชวนไปเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ก็โดดลงไปเลยโดดลงไปเลยนะครับเดินหาข่าวรองเท้าสึกให้เห็นกับตาแหละ 2-3 เดือนเท่านั้นเองเราก็รู้แล้วว่าเราทำได้ได้เป็นหัวหน้าข่าวแล้วก็เป็นคนชวนไปเขียนไปทำนิตยสารไปเป็นคอลัมนิสต์มีคนมาชมไหมว่าเขียนดีเขียนอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่น่าจะเป็นตอนที่ได้เลื่อนตำแหน่งจากนักข่าวมาเป็นหัวหน้าข่าวนะครับของหนังสือพิมพ์ซึ่งตอนนั้นมีอาจารย์นิเวศกันไทยราชเป็นหัวหน้ากองบกนะครับก็บอกว่านี่คุณทำได้ดีทำข่าวได้ดีทำรายงานได้ดีข่าวได้ขึ้นจับประเด็นข่าวได้ดีเขียนรายงานได้นะครับก็มอบหมายหน้าที่ให้แล้วก็บอกว่าทำได้สักไม่นานก็มีคนมาชักชวนว่าเห็นงานของเราชักชวนให้ไปทำอะไรที่ยากไปกว่างานเขียนก็คืองานบทความยากๆงานสารคดีเป็นเรื่องเป็นราวถ้าผมฟังอาจารย์ไม่ผิดเนี่ยมันมีสองส่วนนะส่วนของการเล่าเรื่องเล่านิทานอ่ะเนี่ยแบบฝรั่งเรียกว่า storytelling เล่านิทานเล่าเรื่องเนี่ยกับทักษะในการที่จะนำเสนอมันออกมาในรูปของการเขียนใช่ครับเป็นอย่างนั้นการเล่าเรื่องก็คืออยากจะเล่าอะไรไอ้อันเนี้ยเอาตรงนี้ก่อนไอ้อยากจะเล่าอะไรเนี่ยสมมติคนที่นั่งดูอยู่บอกจะรู้ได้ไงว่าไอ้เรื่องที่ฉันมีเนี่ยสตอรี่ฉันเป็นเรื่องที่ฉันมีอยู่เนี่ยมันน่าเล่ามันอะไรเราอ่านสนุกเนี่ยอ่านอะไรสนุกเออเขาเล่าอะไรอ๋อเรื่องนี้เขาเข้ามาเล่าได้นะ อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยอย่างสมมติว่าผมอยากจะเล่าเรื่องความเชื่อของชาวภูฐานชาวทิเบตอย่างเงี้ยนะโอ้เขาเป็นศาสนาถ้าเราเล่าบอกว่าเขานับถือศาสนาพุทธสายวัชรยานอะไรเงี้ยนะมันก็จะดูน่าเบื่อนะแต่ถ้าผมเล่าที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆที่ผมไปเจอมาว่าคนในปานภูฐานครับนั่งว่างๆก็ยังสามารถสวดมนต์ได้โดยการจับมือไปหมุนที่กงล้อมนตรานี่คือกงล้อมนตราซึ่งข้างในนี้มีกระดาษที่เขียนคำมนตราสั้นๆโอมณีปัทเมหุมแปลว่าขออัญเชิญพระธรรมคำสอนอันศักดิ์สิทธิ์อย่างล้ำค่าอย่างอัญมณีของพระพุทธเจ้ามาสถิตในดวงใจอันบริสุทธิ์ดังปัทเมหรือดอกบัวของเราของข้าเทอญนะระบบนี้ครับวัชรยานศาสนาตัวช่วยวัชระแปลว่าสายฟ้าคุณสามารถมานับถือศาสนานี้บรรลุธรรมได้รวดเร็วปานสายฟ้าแลบแลบมันอยู่คำหนึ่งที่เป็นเทคนิคที่ผมใช้อยู่เสมอก็คือว่าใช้ก้อนกรวดอธิบายพื้นพิภพถ้าแปลให้ยากหน่อยเป็นภาษาวิชาการคือใช้รูปธรรมที่จับต้องได้เนี่ยรูปธรรมอย่างนั้นอธิบายนามธรรมศาสนาเป็นนามธรรมใหญ่ใหญ่ซึ่งการอธิบายศาสนาวัชรยานแบบ
แบบทิเบตแบบภูฐานมีเยอะแยะมากมายได้หลายวิธีหรือถ้าจะเขียนแบบใหญ่ๆเราก็เขียนเป็นร้อยเล่มพันเล่มก็ได้นั่นเป็นหน้าที่ของวิชาการครับเอาไว้ให้เราอ้างอิงหรือ reference แต่เวลาเราเขียนเป็นสารคดีเนี่ยมันอันดับแรกเลยทุกครั้งที่จะลงมือเคาะแป้นคอมพิวเตอร์หรือว่าพิมพ์ดีดหรือว่าปากกาเนี่ยจังระลึกถึงเสมอว่าสารคดีเป็นบันเทิงคดีเป็นบันเทิงคดีแต่เป็นบันเทิงคดีที่ให้ความรู้ไงเล่าเรื่องเนี่ยมันมีวิธีคิดละพอมาเขียนเนี่ยอะไรคือทักษะสำคัญของตรงนั้นก่อนที่จะลงมือเขียนเนี่ยผมจะทำงานความคิดก่อนอาจจะเป็นวันๆเลยซึ่งการทำงานความคิดผมก็ในห้องน้ำสนามกีฬานะครับในครัวนั่งคิดไปเรื่อยๆว่าจะเขียนเรื่องนี้จะขึ้นต้นว่ายังไงดีนะอย่างเรื่องนี้ผมบอกว่าอะไรเอ่ยคิดเร็วแต่เดินช้าเอ๊ะนกเพนกวินหรือเปล่าชาลีชัปปินหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเฉลยก็คือชาวทิเบตบรรลุธรรมได้รวดเร็วปานสายฟ้าแลบแลบแต่เนี่ยฮะอย่างนี้ครับเร็วมากนี่ท่องบทสวดมนต์ไปแล้วแสนครั้งครับแต่เวลาสวดจะเวลาจะไหว้พระพุทธเจ้านี่เดิน3ครั้ง3ก้าวทอดตัวลงไป1ภาษาตรงเนี่ยพอออกมาเป็นคำพูดร้อยเรียงเนี่ยใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่นั่งทีเดียวข้อจบเลยป่ะผมคงไม่ถึงขั้นที่ว่าข้อจบเลยนะอาจจะต้องสัก2ครั้ง2ครั้งอย่างงี้นะฮะกลับไปอ่านอีกทีนึงหาทบทวนเพื่อที่จะตัดต่ออันนั้นคือบทความครับแต่หนังสือเล่มนึงเหรอกันหนังสือเล่มนึงก็คือเกิดจากบทความหลายๆบทมารวมกันผมจะไม่ค่อยเขียนแบบทีเดียวเป็นเล่มไปเลยครับอันนี้จะรวบรวมจะลงในหนังสือนิตยสารอะไรต่างๆแล้วจึงมารวบรวมขบวนปมจับปมว่าอันนี้เป็นเรื่องสายน้ำอันนี้เป็นเรื่องคนนะครับอันนี้เป็นเรื่องชีวิตผู้คนอะไรต่างๆแล้วก็มาร้อยเรียงใหม่ไหมมาดูใหม่มาปรับให้เป็นหนังสือขออาจารย์ให้ผมอ่านแล้วเหมือนกับว่ามันโฟล์อ่ะครับเพราะว่าอะไรที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบันเราก็จะปรับให้มันกลางๆการทำงานทำความคิดมาก่อนแล้วถึงจะลงมือนะครับแล้วก็ประกอบด้วยสองประเด็นคือข้อมูลที่อยากจะเล่ากับอารมณ์ความรู้สึกของเราที่อยากจะบอกว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยไปตรงนู้นไปที่นี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกอะไรให้แง่คิดอะไรคนมักจะบอกว่าผมเป็นนักเขียนสารคดีท่องเที่ยวแต่หลายประเด็นที่ผมเขียนเนี่ยไม่ใช่เรื่องท่องเที่ยวบางที่ไปเที่ยวไม่ได้ฮะเพียงแต่ว่าเรื่องที่ผมเขียนน่ะผมจะต้องไปเห็นน่ะแต่ว่าผมนี่ค้นอย่างเดียวผมไม่เกิดแรงบันดาลใจผมต้องได้ไปเห็นนั่งคุยได้เห็นได้สัมผัสได้สัมผัสนะฮะคุยกันไม่รู้เรื่องก็ใช้มือใช้ภาษาใช้สายตาคนเริ่มเขียนออกมาเยอะเรื่องอย่างเนี้ยวิท่องเที่ยวเรื่องอะไรเนี่ยอาจารย์ถูกคลาสสิฟายไปตรงนั้นนะก็น่าเสียดายอยู่นะเพราะมันไม่ใช่ทีเดียวผมคิดว่าผมเป็นนักเขียนสารคดีสัญจรคือต้องสัญจรไปเห็นแล้วถึงจะมาเขียนและโทนออกมาจะเป็นเรื่องของชีวิตวัฒนธรรมประวัติศาสตร์โบราณคดีซึ่งเป็นพื้นฐานของอาจารย์อยู่ครับซึ่งแต่เผอิญมันไปตอบโจทย์นักท่องเที่ยวด้วยไงนักท่องเที่ยวก็ต้องการข้อมูลเหล่านี้แหละเล่มไหนคือเล่มที่อาจารย์ภูมิใจมากที่สุดถ้าจะพูดถึงหนังสือที่ทำให้นักอ่านรู้จักชื่อธีรภาพเนี่ยน่าจะเป็นสายน้ำและความทรงจำนะครับเพราะว่าเป็นพ็อกคอลัมนิสต์อย่างต่อเนื่องยาวนานครั้งแรกในนิตยสารแผลวภูมิใจที่สุดก็อาจจะว่าได้นะครับอาจจะทำให้เพราะคนยอมรับอาจจะเป็นว่าเป็นหนังสือที่ปักชื่อปักธงผมลงบนแผ่นที่นักเขียนได้ประธานนี้ก็เกิดในวงการหนังสือเกิดในวงการหนังสือจากเล่มนี้ตอนนี้กี่เล่มแล้วครับอาจารย์จำได้ไหมก็ผมจะนับไม่ทั่วเลยประมาณ30เล่มคงจะไปเอาปริมาณไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีบางเล่มที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วเล่มที่ขายดีอาจจะไม่ใช่เล่มที่คิดว่าดีที่สุดก็ได้เพราะว่าเล่มที่ดีที่สุดอาจจะคนอาจจะต่อเราไม่ติดจะเปลี่ยนแนวไหมจะเขียนเรื่องอื่นๆอีกไหมมีคนเชียร์บอกทำไมไม่เขียนนิยายอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมรู้สึกว่ามันยังมีอีกหลายเรื่องในโลกใบนี้ที่ยังไม่ได้เขียนมีหลายที่ที่ผมยังไม่ได้ไปแล้วผมคิดว่าผมคงจะอยู่กับสารคดีไปจนหมดลมแหละจนหมดลมก็ยังเรียนรู้ได้ไม่หมดอะไรที่ตกผลึกสุดท้ายในใจตัวเองขณะนี้ว่าโลกมันเป็นยังไงคนมันเป็นยังไงคือผมต้องเดินทางไปในหลายที่นะครับในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยครับผมจะต้องเจอความไม่คุ้นชินความแตกต่าง อยู่มากมายครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะ